สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคนะครับการจัดการรูปภาพหรือว่าการตกแต่งรูปภาพด้วยแคนวานะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องอัพโหลดภาพเข้ามาเก็บไว้ในแคนวานะครับก็คือเราเอาภาพมาตกแต่งด้วยแคนวาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราไม่ต้องบันทึกไว้นะครับต้นฉบับก็ไม่ต้องมีนะครับวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่แคนวาแบบนี้แหละนะครับตามปกติเลยนะครับทีนี้เรามาที่เมนูนี้นะครับอัปโหลดหรือว่าเพิ่มสื่อตรงนี้นะครับที่เป็นรูปอัปโหลดตรงนี้นะครับให้ทำการคลิกอัปโหลดตรงนี้จากนั้นนะครับเนี่ยเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับให้เราไปเอาภาพหรือวิดีโอนะครับที่เราต้องการจะจัดการแก้ไขต่างๆนั่นแหละนะครับเลือกเข้ามาเลยนะครับในที่นี้สมมติว่านะครับผมจะนะครับเอาภาพนี้นะครับเข้ามาตกแต่งแก้ไขนะครับเนี่ยผมก็อัปเข้ามาเราจะเห็นเมนูให้เลือกอยู่2อย่างนะครับ1แก้ไขรูปภาพ2ใช้ในดีไซน์ใหม่ถ้าเราไปใช้ในดีไซน์ใหม่นะครับมันก็จะเป็นการบันทึกเก็บไว้ในแคนวาเหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับเราจะใช้วิธีแก้ไขรูปภาพเลยโดยตรงเลยนะครับให้เราคลิกไปที่แก้ไขรูปภาพครับพอเราคลิกที่แก้ไขรูปภาพสังเกตว่านะครับมันจะเป็นลักษณะหน้าต่างโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีเครื่องหมายปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการอยากจะทำอะไรกับภาพนี้นะครับเราสามารถใช้เครื่องมือได้เลยนะครับเช่นใช้ Magic Studio เนี่ยผมต้องการจะลบฉากหลังเงี้ยก็คลิกลบฉากหลังได้เลยนะครับสามารถใช้ Magic Eraser นะครับลบส่วนที่ไม่ต้องการนะครับใช้ Magic Edit นะครับแก้ไขส่วนที่ไม่ต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนี่นะครับหรือว่าเราจะไปปรับฟิลเตอร์รูปภาพนะครับให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนี่ก็ได้เลยนะครับคลิกดูทั้งหมดนะครับเนี่ยเลือกภาพตามที่ต้องการนะครับทีนี้เมื่อทำได้แล้วนะครับทำเสร็จแล้วเวลาจะเอาไปใช้งานก็บันทึกไปใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกบันทึกตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะบันทึกไปยังแคนวาหรือคุณจะดาวน์โหลดนะครับเราไม่สนใจบันทึกในแคนวานะครับเราจะดาวน์โหลดไปใช้งานเลยนะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับโดยเฉพาะการลบผืนหลังนี่นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปใช้เว็บไซต์ AR อะไรนั่นนี่นะครับในการลบเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาเราไปใช้เว็บ AI มันจะรีไซส์ภาพของเราให้เล็กนะครับให้เล็กให้มีรายละเอียดเล็กนะครับเวลาเราไปจะขยายนี่ภาพมันก็จะเสียรายละเอียดไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะได้ขนาดหรือว่าความคมชัดรายละเอียดของภาพเท่าเดิมเลยเห็นไหมครับพอเราได้ภาพมาแล้วเนี่ยครับเราก็เอาไปตกแต่งนะครับเอกสารเอาไปตกแต่งภาพนะครับเช่นสมมติว่าเราลบฉากหลังเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาตกแต่งงานของเราได้เลยนี่ครับภาพที่ลบฉากหลังแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราก็สามารถไปจัดการใช้งานต่อไปได้เลยนะครับนี่คือวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับแคนวานะครับโดยไม่ต้องไปบันทึกหรือว่าเก็บไว้ในแคนวาก็ได้นะครับลองใช้วิธีนี้ดูพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ